แซบสูตรปาดน้ำตาลชลิตากับมาดามแพมฟัดกันอีกรอบปมเอาวลีเด็ดมาแซะไม่เลิกดราม่าเก่าเพิ่งจะจบไปได้ไม่นานแต่งานนี้ดูเหมือนว่าดราม่าครั้งใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อมีชาวเน็ตเห็นว่ามาดามแพมช่างแต่งหน้าชื่อดังได้นำวลีเด็ดของน้ำตาลชลิตาที่เคยใช้ตอนมีปัญหากันมาคอมเมนต์เล่นซึ่งก็คือบ้านมาดามอยู่ไหนคะตาลจะไปหาและยังหยิบยกคำพูดอีกหลายประโยคมาใช้ทำให้หลายคนมองว่าเป็นการแซะสาวน้ำตาลไม่เลิกทั้งที่เจ้าตัวบอกว่าคิดได้แล้วแต่ก็ยังไม่หยุดและล่าสุดเมื่อวันที่4ตุลาคมเพจ Facebook นางงามนางเมาได้แคปข้อความของมาดามแพมพร้อมแท็กเรียกสาวน้ำตาลให้มาดูซึ่งเธอก็เข้ามาคอมเมนต์ที่เพจดังกล่าวโดยระบุว่าคนเรามันเป็นสันดานไปแล้วค่ะขุ่นไม่ขึ้นเดี๋ยวจะเป็นซึมเศร้าอีกและเรื่องราวดราม่าก็เริ่มตามมาเมื่อมาดามแพมได้เข้ามาคอมเมนต์ฟาดกลับทำไมคนอื่นเขาเล่นเป็นทีมไม่โกรธจะมาโกรธอะไรคะหนูกระเทยเล่นกันทั่วประเทศนะคะและอย่าตื่นเต้นกันนะคะยังไม่ได้คิดไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะคะหนูคนที่แคปมานั่นแหละอีสันนะคะก่อนที่น้ำตาลจะตอบกลับว่าโกรธอะไรเหรอคะยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะคะป้าแพมซึ่งมาดามแพมก็ตอบกลับอีกครั้งว่าอุ๊ยขอโทษค่ะเข้าใจผิดอย่างไรก็ตามมาดามแพมยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอีกว่าระวังด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้กินอาหารซึ่งทางด้านของน้ำตาลชลิตาและแอดมินเพจก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวตอบโต้อะไรเพิ่มเติมส่วนชาวเน็ตต่างก็ปูเสือรอดูว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ